ทางหนังจากหนังสือดูเปล็ดใครที่ทำตามแพทได้ก็ไม่ต้องดูวิดีโอนะคะเริ่มด้วย Teacher Dragon Teacher Dragon อันใหม่เป็นวงกลมนะคะจะสองรอบหนึ่งรอบก็ได้ค่ะปรับช่องให้เล็กหน่อยนะคะผู้ชายหมายเบอร์22ใหญ่กว่า20นิดนึงเข็มเบอร์2.50mm ค่ะอันนี้ไม่นับนะคะแล้วก็คอทอ12ครั้งค่ะครบ12แล้วนะคะก็ลอหอนะคะหมายถึงลอดห่วงจากจุดแรกนะคะแทงเข้าไป2เซนค่ะแล้วก็ผ่านขึ้นมาเลยนะคะปรับไซส์ทีหลังก็ได้นะคะโซ่4บอกอีก6เป็น10นะคะพอหนึ่งคอแทงลงโซ่ช่องที่3นะคะ1 2 3นะคะแล้วก็รวมหมดค่ะพอ1คอทีนี้ปลด2ครั้ง1 2พอ2คอช่องโซ่ถัดไปนะคะ The big dragon พอสองคออีกหนึ่งครั้งโซ่ถัดไปนะคะ The big dragons The big dragon ก็จะเหลือ4 1 2 3 4โซ่ตรงนี้นะคะพอสองคอลงที่ช่องโซ่ถัดไปนะคะดูให้ดีนะคะทุกช่องไม้ช่องนะคะพด3ครั้งพด2คออีก1ครั้งค่ะลงช่องโซ่ถัดไปทีนี้พด2คอนี้ก็เท่ากับโซ่4แล้วใช่ไหมคะทำโซ่6ค่ะพอ1คอโทษค่ะพัน1ครั้งลงช่องโซ่3เกี่ยวเกี่ยวแล้วก็ปลดหมดนะคะพอ1คอปลดทีละ2เส้น2ครั้งพอ2คอปลด3ครั้งพอ2คอก็เท่ากับพอครึ่งคอพอ1คอแล้วพอ2คอ2ครั้งนะคะก็จะได้สุดนะคะจะเริ่มเป็นคล้ายๆมุมแหลมใช่ไหมคะพอ2คอลงช่องโซ่ถัดไปพอ2คอลงช่องโซ่ถัดไปแล้วก็ทำชิ้นนี้ให้ใกล้จบนะคะมันจะได้ทั้งหมด6แฉกนะคะโอเคค่ะจะจบด้วยพอ2คอ1ครั้งนะคะแล้วเราก็มาเชื่อมกับกลีบแรกนะคะด้วยลอหอเสร็จแล้วทำโซ่4แล้วก็คอทอลงบนยอดเนี่ยค่ะเกี่ยว2เส้นได้ยิ่งดีนะคะมันจะได้ออกมาสวยๆ1 2 3 4เราพยายามทำโซ่4เนี่ยให้ได้ความยาวเท่ากับตรงนี้นะคะเพราะถ้าคุณทำสั้นไปมันจะหดนะคะแล้วทำให้แฉกไม่สวยแต่บางคนอาจจะใช้วิธีรีดทีหลังก็ได้ค่ะ
ครูก็จะทำโซ่หลวมๆถ้าเกิดครูทำโซ่แน่นไปก็จะแย่ค่ะแล้วก็โซ่สี่ลงมาคอหนึ่งคอทอหนึ่งครั้งคอทอสองครั้งตามหลักนะฮะแล้วก็โซ่สี่ค่ะเช่นเดิมค่ะตามนี้แบบนี้ให้ครบรอบนะฮะหนึ่งสองสามสี่คอทอเห็นไหมฮะหนึ่งสองค่ะทำให้ครบรอบนะฮะโอเคค่ะจบด้วยจุดเชื่อมนะคะก็โซ่สี่หล่อหอนะคะแล้วก็โซ่สามทำหนึ่งครั้งลงช่องโซ่ถัดไปปุ่ดหนึ่งปุ่ดสองจะเป็นโซ่เก้าคอทอที่เส้นนี้นะคะตรงมุมเลยค่ะหามุมสวยๆแล้วก็โซ่ก้าวพอหนึ่งคอลงคอทอที่หนึ่งนี้นะคะปลดหนึ่งครั้งค่ะพอหนึ่งคอลงคอทอที่สองปลดหนึ่งปลดสองครั้งค่ะรวมหมดนะคะหนึ่งสองสามโซ่ก้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าที่ครูต้องจับเนี่ยเพราะนิ้วที่เราจับไปมันทำให้โซ่มีลักษณะที่เท่ากันนะคะถ้าเราถักยาวไปเลยทีเดียวน้ำหนักโซ่อาจจะไม่เท่ากันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดค่ะค่ะพอหนึ่งคอลงคอทอที่หนึ่งตรงนี้นะคะปลดหนึ่งครั้งหันลงหลักถัดไปปลดสองครั้งรวมหมดรู้สึกว่าไฟมันจะส่องเกินไปป่ะนะคะไม่เห็นใช่ไหมคะโอเคค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเยอะค่ะไม้ที่อูใช้เป็นไม้คอตตอนหยาบนะคะคือไม่เงามันก็เลยจะออกแบบด้านๆเอามาใช้บ้างค่ะเพราะว่าทำแค่โชว์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพันหนึ่งครั้งแค่เห็นไหมมีคอทอสองหลักที่เราเคยทำไว้เราลงหลักแรกก่อนปลดหนึ่งครั้งพันหนึ่งครั้งลงหลักที่สองรวมหมดเลยนะคะสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคอทอสองสามสี่นี่เหลืออีกสองเส้นนะคะเดี๋ยวจะเชื่อมกับสอนวิธีการเชื่อมไปเลยนะคะเมื่อเราทำดอกนี้ไว้ก่อนพอเสร็จดอกนี้เราก็เห็นไหมคะนี่เหลือสองกลีบถักไปสี่ค่ะอันที่ห้าก็ตรงไหนก็ได้นะคะเนี่ยเข้ามานี่ด้านถูกเอาด้านผิดลงนะคะแทงที่ตรงด้านผิดค่ะคอทอไปเลยค่ะฮะแล้วก็คอทอนี้ให้นับเป็น5 6 7 8 9ก็เท่ากับทำโซ่4ครั้งใช่ไหมคะแล้วก็ลงเหมือนเดิมค่ะ It's trailers is too rough That's not 1 2 3 4 เอาอีกหนึ่งนะคะไปเกี่ยวจะเกี่ยวแบบนี้หรือจะแทงลงไปตามห่วงก็ได้นะคะหนึ่งสองสามสี่เป็นเก้าพอหนึ่งเก้าก็คอทอโซ่เก้าห้าเจ็ดแปดเก้าพ
ันหนึ่งครั้ง That's not my tractor. พันสองพันหนึ่งปดสองใกล้จะจบแล้วนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าค่ะอันนี้เราก็ดูนะคะเราทำได้แล้วก็ไม่ต้องเราก็รอห่อใส่เลยค่ะรอดห่วงค่ะตัดไหมเข้ามานี่นี่นะคะเก็บจากด้านหลังนะคะเก็บเก็บค่ะแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคะค่ะพอดอกต่อไปเราก็ดูให้มันเชื่อมตามแผงลายนะคะค่ะจะเป็นดอกต่อไปก็จะเป็นสับหว่างค่ะก็จะต้องเชื่อมอันนี้เชื่อมที่นี่เชื่อมที่นี่ตัดต่อไปแล้วก็มาเชื่อมอันนี้กับอันนี้ค่ะก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆนะคะ